ประมาณ300ไวนะคะเพราะว่าถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็เป็นเรื่องที่วิถีชีวิตของเขาเรียกของเกษตรกรชาวนาของเราที่พวกซึ่งเป็นในเพลต่างก็ได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ในฐานะที่เป็นในเพลต่างฟ้าก็เป็นตำรวจใกล้เคียงแล้วก็ตัวเองก็เกี่ยวข้องกับการตุ้ยบ้างท่านผู้มีเกียรติตลอดจนน้องๆจากโรงเรียนตากีประชาสันโรงเรียนพินิจอนุสรณ์วันนี้เราได้มานะคะทำกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อเป็นปีที่12แล้วนะคะวัตถุประสงค์นะคะของกิจกรรมนะคะเกี่ยววันพ่อนะคะก็คือเราต้องการที่จะเทิดพระเกียรตินะคะองค์สมเด็จนะคะพระชนกาธิเบศรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะรัชกาลที่9นะคะซึ่งนะคะเราได้ทำกิจกรรมนี้นะคะมาเป็นประจำทุกปีนะคะอีกทั้งกิจกรรมนี้นะคะยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีของภูมิปัญญาไทยนะคะค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้เรียนรู้วิธีการเกี่ยวข้าวนะคะการทำนานะคะค่ะก็เขาจะได้ทราบว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะเราคงต้องอยู่กับนะคะการทำการเกษตรนะคะเพราะเจิมลงท่านจะได้บุญนุ่นทรงหลวงพ่อนงด้วยโอเคครับมีพัดสุธีรับรอนาตาช่วยการศึกษาคนจนเจริญภาวนาพุทธาผู้นั่งดังมนมันจะได้บุญนุนทรงเรียนพ่อหนุ่มช่วย